ขณะที่คุณสุเทพเพื่อสุวรรณก็ประกาศบนเวทีเมื่อวานนี้ก็3เวทีนะครับอันนี้เป็นตัวแทนชาวนาคนหนึ่งจากจังหวัดพิจิตรซึ่งขึ้นเวทีไปแสดงความรู้สึกคุณสุเทพพูดถึงการเดินสายเมื่อวันศุกร์รับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือชาวนาได้เงินมา9ล้าน2เป็นเงิน12ถุงกับอีก12กระสอบใหญ่โดยที่วันการเคลื่อนไหวที่ว่านี้เพื่อจะนำเงินไปให้กับชาวนาเป็นทุนในการต่อสู้เพื่อทวงหนี้ให้เร็วที่สุดเพราะชาวนาไม่มีทุนที่จะนำไปใช้จ่ายในการเดินทางมาเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นเงินจำนวนนี้ที่รวบรวมจากประชาชนจะเอาไปให้ชาวนาใช้ในการเคลื่อนไหวเช่นค่ารถค่าอาหารอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับรวมถึงก็ยืนยันนะครับว่าให้เป็นทุนในการไปฟ้องร้องนายกรัฐมนตรีก็ตามทีหรือรัฐมนตรีพาณิชย์ที่โกงชาวนาฟังบางช่วงบางตอนรวมถึงการประกาศกิจกรรมจากนี้เป็นต้นไปก็คือการประกาศบอกรักประเทศไทยฟังดูบางช่วงบางตอนนะฮะกรณีเงินบริจาคเฉพาะถนนสายเดียวประมาณ3กิโลเมตรครึ่งผมเดิน9ชั่วโมงได้เงิน9ล้าน2แสน9พัน440บาทพยานที่จริงใจพี่น้องไม่ต้องกลัวไม่มีเงินสู้คดีมีแล้วมีแล้วอยู่ที่นี่พี่น้องครับสามารถตั้งทนายไปฟ้องคดีแพ่งและพี่น้องชาวนาสามารถฟ้องคดีอาญาได้ด้วยเพราะมันเข้าข่ายช่อโกงประชาชนครับพี่น้องครับวันที่14กุมภาพันธ์นี้นี่คือฝ้ากปปส.นะครับ